อนไปหาบัวน้อยกันบัวน้อยนะคะก็คือกอริลลาหนึ่งเดียวในไทยที่อยู่ที่สวนสัตว์พาต้าปิ่นเกล้านั่นเองวันนี้ติติจะพาทุกคนไปสวนสัตว์กันค่ะก็ไปดูสัตว์นะคะแล้วก็ไปหาเจ้าบัวน้อยที่เป็นกอริลลานี่แหละไปเล่นกับเขาไปให้อาหารเขาไปช่วยอุดหนุนนะคะเพื่อที่เขาจะได้มีเงินมาดูแลสวนสัตว์แล้วก็เลี้ยงน้องๆ นะคะให้อยู่ดีมากยิ่งขึ้นก็เราตามไปกันเลยดีกว่าค่ะรถเรียบร้อยแล้วนะคะติติมาจอดข้างตึกไม่ได้ขึ้นไปที่ตึกจอดรถนะคะก็มันจอดได้ทั้ง2ที่ใครจะมาก็มันมีที่จอดรถง่ายดายเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเข้าห้างทางนี้ปะคะเพิ่งค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าห้างกันไปกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น5นะคะทุกคนขอบคุณค่ะนี่ค่ะเราก็จะเจอบัวน้อยอยู่ตรงนี้เขาจะมีภาพโปรโมทอยู่นะคะผู้ใหญ่เสีย80บาทเด็ก50บาทเองเปิด10โมงถึง6โมงเย็นนะคะทุกคนนี่จุดซื้อบัตรนะคะเดี๋ยวเรามาซื้อบัตรกันก่อนค่ะทุกคนเรามาซื้อบัตรนะคะที่ชั้น5นี่แล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนกันค่ะก็จะเจอนี่ก่อนเลยต้อนรับเราตรงนี้มีสองตัวมีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชั้น 7ได้ยินเสียงแบบเป็นนกหลอกที่จิ๊บจิ๊บป้าจะเจอนกก่อนแน่ๆเลยขึ้นมาชั้น7แล้วนะคะเข้ามาเราจะเจอกับน้องนกพันธุ์ต่างๆก่อนเลยฮัลโหลนกกระตั่วหงอยขาวนกกระตั่วหงอยขาวอย่างนี้น้องนกดูโกรมาขอตกใจน้องแบบว่าเซ็งโหลว่ากล้องอยู่ถูกไหมนกก็จะแอบอยู่บ้างอะไรบ้างเราต้องคอยหากันนกไปแล้วเราก็กำลังจะเดินใหม่โซนหนึ่งคือที่เนี่ยเหมือนเขาก็พยายามรีโนเวทเรื่อยๆนะคะเห็นมาตอนนี้ก็คือแบบเหมือนมีแบบก่อสร้างปรับปรุงอยู่นี่เขาก็ทำกันอยู่อยากให้ทุกคนแบบมาช่วยอุดหนุนเขาเยอะๆนะคะเขาจะได้แบบว่าทำให้มันดีขึ้นแล้วน้องสัตว์ก็จะได้แบบอยู่กันแบบดีติดในสถานที่ดีๆเขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆน้ำตกใดๆเอ่ยพอเดินเข้ามานะคะเขาก็จะมีแบบจุดจำหน่ายคูปองตรงนี้100บาทแล้วเราก็ไปซื้ออาหารกันเผื่อเอาไปแบบให้น้องๆก็ไปช่วยกันอุดหนุนอันไหนให้น้องตัวไหนได้บ้างได้ทุกตัวเลยค่ะตัวไหนก็กินได้หมดทุกตัวอ๋อน้องเขากินได้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีสัตว์ไหนที่หนูไม่ต้องให้ไหมมีค่ะนกมีนกอย่างเดียวค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะได้อาหารของน้องแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปแล้วเราก็ให้อาหารน้องไปกันค่ะมาเจอนี่เลยน้องม้าแคะพันเช็ดแลนเหรอเช็ดแลนฮัลโหลเฮ้ยน้องต้อนรับด้วยหนูกินอะไรอ่ะหนูห้ามกัดนะเก่งมากถั่วฝักยาวน้องสั่งตัวอื่นมั่งเดี๋ยวมาให้พี่หมูหน่อยพี่หมูอ้าวกินตรงไหนอ่ะกินตรงจมูกเหรออ๋อนี่ไงนางมีปากอยู่ก็อ้าวพี่หมูกินผักแล้วทำไมอ้วนอ่ะคะกินเยอะๆ
ว่าจะมีคนมาให้อาหารเขาก็จะแบบว่าพอเห็นคนเดินมาเขาก็จะมาแบบลันลายอยู่ตรงหน้าแบบเขาเรียกอะไรหน้าระเบียงของเขาจ่าเอกอยู่กันเป็นครอบครัวครอบครัวหรือเปล่าขอโทษไปหาน้องบัวน้อยกัน
พี่ๆพนักงานที่นี่นะคะน่ารักมากๆคอยถ่ายรูปคอยให้ความช่วยเหลือหรือใดๆต่างๆคือเราไม่รู้อะไรก็คือเข้ามาถามได้เลยเอาล่ะค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะติ๊ติก็พาทุกคนเดินทั่วสวนสัตว์พาต้าปิ่นเกล้าแล้วก็ได้เจอกับน้องปังปอนจริงชิมแปนซีกับลิงกอริลล่านะคะน้องบัวน้อยที่อยู่ในกรงด้านหลังของพิตตี้นี้นะคะก็เราได้พบกันไปแล้วน้องก็ยังอยู่ดีค่ะกินดีนะคะแล้วก็มีคนมาเยี่ยมตลอดณเวลานี้ที่ตีมาดูก็ยังมีคนมาเดินเล่นดูน้องตลอดแล้วก็ระหว่างทางที่เราเดินก็เห็นอยู่ว่าเขากำลังเพิ่มเติมก่อสร้างแล้วก็พยายามปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาให้กำลังใจสวนสัตว์ที่นี่นะคะมาดูมาชมกันเยอะๆมาหาน้องกันเยอะน้องจะได้ไม่เหงาวันนี้ติ๊ติก็รู้สึกดีมากๆได้มาเล่นกับน้องก็มาเดินดูก็เพลินๆดีสำหรับวันนี้ติ๊ติก็ขอตัวไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ติ๊ติด้วยนะคะบ๊ายบายมาเยี่ยมน้องกันเยอะๆนะวันนี้ถึงเดินได้อ่ะออกมาเดินได้อ่ะคะโอเคครับอ๋อกินไปก่อนแล้วกัน